สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวไปให้อาหารปลากันวันนี้ก็เลี้ยงไว้ประมาณ500ตัวแต่ช่วงนี้ปลาไม่ค่อยขู่เดี๋ยวไปดูหลังบ้านขุดสระไว้นี่ตอนนี้ก็ต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ก็เริ่มโตแล้วมาดูหน่อยก็น่าจะติดเนี่ยเป็นทุเรียนหลังบ้านสองต้นสามต้นต้นอันนี้น่าจะลงรับเลไปเดี๋ยวไปดูปลากันตอบไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปดูบ่อปลาเพราะว่าปลาไม่ค่อยผูกเลยไปใส่เบ็ดไว้ใส่ประมาณ5ไม้รอดูว่าวันนี้จะได้ไหมไปไปดูกันตอนนี้ก็ถึงสระแล้วครับมาดูเบ็ดเหมือนจะไม่ได้สักตัวแสดงว่าไม่มีปลาใหญ่แสดงว่ามีเหยี่ยวแสดงว่าเหยี่ยวมากินกระนกโอ้ลืมเอาเสียมไปน่าจะไม่ได้หรอกยกดูหายหมดใช้เดือนดูทั้งนู้นอีกอันนี้หญ้าไม่ตัดเพราะว่ากันกันดินชุดช่วงนี้หน้าฝนนี่ยังไม่กินสองโอ้ได้ยินเสียงกบปล่อยปลาน้อยสงสัยไม่มีได้ครับเด็ดเลยนี่ใส่เดือนหายหมดแล้วไม่มีสักเบ็ดใส่เบ็ดไว้เดี๋ยวใส่ใหม่น่าจะมีปลาช่อนเดี๋ยวจะมาดูก่อนมีปลาไหมปลาจะออกมาเดี๋ยวคู่ไหนหมดเนาะมาแล้วจุ๊บจับเริ่มมาแล้วเช้าปลาหายปลาไอ้ข้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังไงมาเลยสักครู่มาติดใจกันปกติจะหวานฟากนู้นมาแล้วเห็นไหมครับซูมกระดูให้หน่อยปลาที่เลี้ยงไว้เดี๋ยวสักครู่ก็ได้กินเลี้ยงไว้กินในครอบครัวแล้วก็ถ้าเยอะก็แบ่งอาจจะแบ่งใครหรือแบ่งเพื่อนบ้านกินก็เป็นสระหนึ่งแล้วก็ทำนาด้วยตอนนี้กำลังเริ่มครับกำลังเริ่มทำก็ลงมะพร้าวมะพร้าวเกลียวมังกรเกลียวมังกรด้านนู้นแล้วก็ปลูกมอนมะลี่ไว้เป็นแนวรั้วครับตอนนี้ก็ขึ้นหลายต้นไปรูตอนโตอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ที่นี่ก็ฝากคลิปปลาไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะทำคลิปปลูกดอกนาทีละนิดครับตอนนี้ก็ได้ถมทีนิดหนึ่งแล้วตามงบไปเรื่อยๆนี่ก็สวัสดีครับ